สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับเพื่อนๆืนที่มีพื้นที่ว่างไว้เพียงพอนะคะรับทราสั์เริ่มเต็มแล้วเริ่มช้าเริ่มมีความร้อนในการใช้งานนะครับแอบผิดปกตินะครับก็วันนี้มาแนะนําแอปชื่อว่า Better Cleaner นะครับภาษาไทยก็คือทํความสะอาดได้ดีขึ้นทำความสะอาดเร่งและเย็นลงนะครับก็ตามชื่อของตัวแอปนะครับสามารถใช้ในการค้นหาขยะไฟใหญ่ๆต่างๆในเครื่องและก็สามารถลดความร้อนใน CPU ได้ด้วยนะครับโดยการเคลียร์แอปที่ทํางานอยู่ ในพื้นหลังเอาไปนะครับก็สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องรู้อะไรนะครับเราแค่เปิดแอปมาแล้วก็ให้สิทธิ์ตามที่ตัวแอปประกาศแค่นั้นเองเมนูทุกอย่างเป็นภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นใช้งานง่ายนะครับตรงนี้โอเคเปิดแอปขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าเราจะเคลียร์ข้อมูลเรากดไปที่ปุ่มวงกลมกระเทาการทาความสะอาดที่ครอบคลุมนะครับก็ขั้นแรกเราจะต้องแกรนสิทธิ์หรือการให้ญสิทธิ์นะครับเพื่อให ตัวแอปเนี่ยมันสามารถเข้าไปจกกัดการนะครับพวกไฟล์ในเหน่วยความจําเครื่องของเราได้นะครับอันนี้เรากดเข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะมีการสแกนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีแยกหมวดหมู่ออกมานะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครพื้นที่ว่างเพียงพอตรงนี้ก็หมายถึงว่าเครื่องของเราเนี่ยมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับหน่วยความจำของผมเนี่ยหน่วยความจําเครื่องนะมัน5้าสจิกนะครับก็คือตอนนี้มีพื้นที่ว่างอยู่21.9สิจิกนะครับเขาใช้ไป59%แล้วนะครับถ้า ก็เกินครึ่งแล้วนะครับตรงนี้ก็เขาก็จะมีการแยกนะครับว่าอย่างไฟล์ใหญ่ๆเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าใครที่แบบมีไฟล์ใหญ่ๆบ้างน,นะฮะก็ลองดูว่าไฟล์ตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็สามารถกดๆๆแล้วก็ลบทิ้งไปได้นะครับแต่ว่าของผม,ผม,มใช้ทุกอันนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นไฟล์วิดีโอนั่นเองที่เราใช้ที่ผมอัดหน้าจอนะครับอ่าไวิดีโอนี่ก็เป็นไฟล์วิดีโอต่างๆที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับนี่ฮะ,คะใครที่แบบชอบโหลดวิดีโอโจดหนังอะไรมาอย่างเงี้ยก็ เอามาลองเช็คกันดูบ้านนะครับว่าหนังเรื่องไหนเออที่แบบมีโซมิสิกที่แบบดูไปแล้วนะครับลบทิ้งออกไปบ้านนะครับมันก็จะเต็มเครื่องนะบางทีเนี่ยไม่กี่เพลงมันก็แบบใช้พื้นที่ไปหลายกิกะไบต์แล้วนะครับอ่ามดิโอก็เป็นเกี่ยวกับพวกไฟล์ที่มันเป็นไฟล์เสียงเพลงนะครับจัดการแอปพลิเคชันที่ชอบดาวน์โหลดแอปมาครับจากในอินเทอร์เน็ตออกมานะครับส่วนคนที่โหลดจากเพจโซอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีไฟล์แอปพลิเคชันอยู่แล้วนะฮะตรงนี้จะมีเฉพาะ คนที่ชอบไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์หรือว่าตาอินเทอร์เน็ตนอกเพลย์สโตรนะครับพวกที่แบบนอกกรอบนะชอบโหลดมาก็ไปดูนะครับว่าไฟล์ตัวไหนที่ไม่ค่อยใช้แล้วก็ลบทิ้งเอาไว้บ้างนะครับอันนี้ขยะในมือถือเนี่ยก็นะครับเป็น พวกขยะหลั่งได้นะครับก็เดี๋ยวผมเก็บตัวนี้ไว้อันหนึ่งนะฮะแล้วเราก็กดทิ้งไปให้หมดเลยนะครับก็อะไรที่เราเคลียร์ได้ก็พยายามเคลียร์ทิ้งออกไปเนาะดาวน์โหลดคินเนอร์เนี่ยก็จะเป็นโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราดาวน์โหลดใน Android มาเนี่ยทุกอย่างมันก็จะมาเก็บสมอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดหมดนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในการเอามาตรวจด,ดูนะครับว่าเรามีอะไรอยู่บ้านนะฮะตรงนี้ก็จะมีการแยกหมวดหมู่ด้วยนะครับพวกสื่อเป็นเอกสารอะไรอย่างเงี้ยคอยที่แบบดาวน์โหลดอะไรมันเยอะๆเนี่ย ก็จะทําให้เราหาไฟล์ได้ง่ายนะครับเพราะเขามีการจัดประเภทของไฟล์แล้วนะครับว่ามันเป็นไฟล์ประเภทไหนเนาะสมมุติว่าไฟลเยอะๆบางคนโหลดมาเป็นร้อยเป็นพันไฟล์นะครับมันจะดูง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้าไปยำอยู่ในไฟอันเดียวเราก็จะใช้เวลานานในการแยะแต่ละไฟล์นะครับตรงนี้ก็แอปตัวนี้ก็มาช่วยทําให้เราสามารถหาไฟล์ที่มันไม่จําเป็นได้ง่ายมากขึ้นนะครับอ่าไฟขยะตรงนี้ต้องกดเข้าไปดูนะครับก็เนี่ยฮะก็ มาดูแนละ้วอะไรที่มันเป็นตัวแอปเนี่ยทำการตรวจสอบแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ไม่ได้สําคัญนะครับก็ลบๆออกไปบ้างน,นะครับมือถือตรงนี้ก็เนี่ยนะฮะก็จะเป็นการเนี่ยครับมือถือเนี่ยาเปิดไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้มือถือของเราเนี่ยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันที่เสริมด้วยนะครับก็เรื่องของการดู CPU นะครับเนี่ยการตรวจหา CPU นะครับว่า CPU เนี่ยมันทํางาน ร้อนมากขึ้นแค่ไหนนะฮะเรากดเข้ามาดูว่ามันมีอะไรที่มันทํางานอยู่เบื้องหลังนะฮะตรงนี้มันจะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ของเรานะครับก็ดูว่าจะมีแอปอะไรที่แบบเออมันทํางานซ้อนกันอยู่นะครับ่าตรงนี้นะฮะ,ะ,ะของผมไม่มีนะ,ะับไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเครื่องเพิ่งเคลียร์รีเซนตแอปทิ้งไปนะครับก่อนเดี๋ยวมันอาจจะมการล้างขัง้นสูงนะครับก็สามารถเอาไปตรวจด,ดูในกรณีที่แบบต้องการดูเยอะๆนะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยมันมีอะไรที่แบบเออใช้พื้นที่ไปเยอะๆบ้างนะครับก็เราไปลอง กดเข้าไปดูแต่ละอันนะมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วก็ไม่อธิบายนะครับโอเคในเรื่องของการจัดการแอปนะคะก็เอาไว้กดดูนะคนที่แบบว่าดาวน์โหลดแอปมาเยอะๆนะครับไม่ใช่ดาวน์โหลดสิลงแอปเยอะๆนะครับตรงนี้เราต้องไปอนุญาตสิทธิ์ก่อนนะครับกดไปที่ไปยังสติ๊งนะคะแล้วก็เนี่ยฮะการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้นะครับเพื่อให้แอปเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ให้สิทธิ์ตรงเนี้ยแอปมันจะรู้ได้ไงครับว่า เอ่อไอตัวแอปต่างๆที่เราสรรหาโหลดมาลงมือถือเนี่ยมันมีการใช้งานบ้างหรือเปล่านะครับตรงนี้มันก็จะเป็นที่ต้องให้สิทธิ์ไปนะครับให้สิทธิ์ไปตรงนี้ขึ้นในเ็นมีบอกไหมครับในไอทีแบบวันนี้เมื่อวานนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวแอปนะครับว่าเออเรามีการใช้งานไฟล์ประเภทนี้เมื่อไหร่นะครับก็เนี่ฮะก็จะมีบอกนะครับตรงนี้มีวันที่บอกแล้วก็ถ้ามันเจอแบบเก่าๆมากๆที่แบบไม่เคยได ใช้เลยเนี่ยก็ลบทิ้งมันไปบ้านนะครับไพนะครับก็เนี่ยเหมือนกันนะครับตรงนี้มันดูได้นะครับว่าอันไหนที่แบบว่าเราไม่เคยได้ใช้มีมันที่บอกอยู่แล้วเนาะก็ไปไล่ดูนะฮะอันไหนที่แบบว่าเกินเดือนแล้วไม่เคยใช้เลยผมว่าลบลบแม่งทิ้งออกไปบ้างเนาะมันจะได้เพิ่มพื้นที่หน่วยความจำของเรานะครับประหยัดแบตด้วยนะครับโอเคตรงนี้ก็ในเรื่องของการทําความเย็นนะครับลดความร้อน cpu นะครับโอเคมาถึงไหนกันแล้วเอ่ย อ่านี่บูทมือถือออกมานะอ่าเริ่มตัวจากการแอปกลับมาที่เดิมนะครับมันก็เมนูเหมือนจะเมนูคือเหมือนเขาแบบเขาดึงดึงเมนูย่อยนะครับเอามาแปะอยู่ข้างหน้านะก็คือส่วนใหญ่เป็นเมนูที่ต้องใช้ปบ่อยอยู่แล้วไฟลขยับาาบูทมือถือจาัดก,การแอปอะไรนะครับนี่ฮะนี่อ่ตรงนี้ก็จะมี แยกส่วนออกมาอีกนะครับการทั้งหมดอ่าพาคถ่ายนะครับก็มันกดไปมันก็จะเป็นการตรวจสอบนะครับมีรูปซ้ํารูปไม่ชัดอะไรพวกนี้บ้างหรือเปล่านะ,ะจากการแอดก็จะเหมือนที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับอ่าสเปคกคินเนอร์กดเข้ามาก็เป็นการเคลียร์ขยะเหมือนเดิมนะครับอ่าในส่วนของแท็บสุดท้ายนะก็เป็นเรื่องการตั้งค่านะครับเอ่อข้อมูลอุปกรณ์อะไรต่างนะ,ะ,ต,รงต,งนะ,ะตรงนี้ก็เนี่ยฮะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนอุปกรณ์นะครับแล้วก็ ตัวช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรีตร่ตันมัดนะคะก็ตรงนี้ก็เนี่ยครัเขาก็อาจจะมีการฟังชันประหยัดพลังงานซึ่งมันจะทํางานโตโนมัิเนี่ยเมื่อเวลาที่เราทําการล็อกหน้าจอนะฮะหรือหน้าจอดับนะคะรับก็ตรงนี้ก็จะมีบอร์ดนะ,ะว่าเคลียร์งานมา,ได,มดานนะะได้ทั้งหมดกีงานนะครขยะเคลียร์ได้ทั้งหมดกีอันนะครตรงนี้เป็นศูนย์อยู่เพราะว่าแอปเพิ่งจะลงมานะครับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ก็กดเข้าไปก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ของเราเองนะครับว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างมีสเปคอะไรบ้างแค่นั้นเองนะครับ โอเคตัวแอปก็มีประมาณนี้นะฮะก็จะเห็นว่าเออไม่ค่อยมีโฆษณาใหญ่ๆขึ้นมาแจ้งเตือนอะไรอะไรก็มีก็แบบกรุบกริบนะฮะพอกรุบกริบเนะ,ะเออเป็นหน้าจอได้แบบเออถ้าเราไม่คลิกเข้าไปเองก็ไม่มีอะไรขึ้นมารบกวนมากนะฮะก็โอเคครับก็นำเสนอแอปตัวนี้นะ,คะใครที่เครื่องพื้นที่เต็มมากๆนะฮะก็แนะนำนะครับตัวนี้เพราะว่ามันก็ครอบคลุมแทบทุกอย่างะคระับที่ พราะส่วนใหญ่ไฟที่มันเต็มอยู่ในเครื่องเราเนี่ยมันก็เกิดจากตัวเราเองเนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราหลงลืมนะครับว่าเออมันมีแอปบางตัวที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับไฟบางตัวที่แบบเออโหลดลงโหลดหนังอะไรมาดูจบแล้วก็ไม่ยอมลบออกจากเครื่องนะครับแอปตัวนี้มันจะช่วยในการตรวจสอบนะครับมีไฟอะไรใหญ่ๆบ้างนะ,ะอยู่ในเครื่องเรารูปที่แบบว่าถ่ายมาซ้ําซ้อนนะรูปไม่ชัดบ้างรูปที่แบบซ้ํากันบ้างนะครับโหลดแล้วลบอีกฟลเดอร์ดาวนโหลดแล้วโหลดสารพัดแอปสารพัดไฟมาแล้วก็ไม่เคยลบทิ้งเลยนะครับก็ แอปตัวนี้ก็ช่วยในการให้เราหาไฟล์ที่มันไม่จําเป็นง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราลบมันออกไปเราก็ได้พื้นที่คืนมานะครับเรายังได้ความเร็ว CPU ได้เหนือความจําขึ้นมาทั้งทุกอย่างเมื่อมีแอปน้อยมีไฟล์ในเครื่องน้อยสุดท้ายแล้วมันก็ประหยัดแบตนะครับก็สุดท้ายคนได้ประโยชน์ก็คือตัวเราเองนะครับก็โอเคครับขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็ให้ว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดซับสไครป์พร้อมกดลูกกระดิ่งนะครับและแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่แล้วพบ